็หมายความว่าเรือพี่ไม่ใช่เรือเดิมๆเหมือนที่ทุกคนเข้าใจกันใช่ครับใช่ครับแรงม้าสแตนดาร์ดเครื่องยนต์ตัวนี้ยามาฮ่าเนี่ยมันกี่ตัวบอกเก็บอาการวันนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะที่ใช้ในการเก็บผมว่าเดี๋ยวรอบนี้เสร็จก็น่าจะมีสวัสดีครับผมบกเอสครับเอเยอร์เลสซิงค่ะครับเอซูเปอร์เจ็ตครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศครับจากปกติอยู่บนบกวันนี้เราลากมากินในน้ำเพราะอะไรกระแสกระแสโอ้โหกำลังมาใครใครก็ลงน้ำชั่วโมงนี้อะไรจะต้องอะไรพันเมตรพันเมตรแดดแล้วเลยหัวเลาะเลยแบ็คสายแบ็คตอนนี้ก็ไปทำไมฮิตกันจังพี่เอสบอกเลยดิก็ตอนนี้ถ้าจะว่างกันเยอะนะครับงานการไม่ค่อยไม่มีอะไรทำกันก็หันมาเล่นกีฬาทางน้ำเรือพี่เอว่างเหรองานการไม่มีทำฮะจะมาทำเรือเราชีพของเราครับอ๋อทำมานานกี่ปีแล้วพี่เอสามสี่ปีแล้วสี่ปีได้คันนี้ถ้าใครสังเกตดีๆเห็นป้ายท้ายเรือจะเห็นอะไรยาเซอร์วินเอ้ามาเซอร์วิสนี่ใช่คนที่ทำรถหน้ายาวที่เราสุดในเมืองไทยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมใช่ครับพี่ยาเนี่ยนะฮะแล้วมาเกี่ยวพันกับเรือมาเกี่ยวมีคนหนึ่งสายรถยนต์กล้องคะช่วยพันหน่อยค่ะอ่ะนะนี่โอ้ยใครอะพี่พี่วิทย์ซูป้าตำนานซูป้าเมืองไทยคนนี้ใครไม่เคยเห็นหน้านี่เฉยมากแล้วทำไมมาเป็นพี่ยาได้ไงครับพี่ยาก็คือน้าวิสิทธิ์น้าวิสิทธิ์บางโมเลสซิ่งอ่ะเป็นน้าผมคือพี่วิสิทธิ์เป็นน้าผมน้าแท้ๆด้วยเป็นน้าแท้ๆพี่เอครับแล้วก็เราก็ทำลูกมันทำเรือนลำนี้ขึ้นมาแล้วน้าวิสิทธิ์เนี่ยก็คือสนิทกับพี่ยาอยู่แล้วด้วยแล้วก็คือให้พี่ยาช่วยในเรื่องดูแลของเรื่องเครื่องยนต์ครับเพราะว่าเครื่องเจ็ตเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดเรื่องของรอบเรื่องของอะไรเงี้ยครับคือดูแลยังไงพี่คือเซอร์วิสทั้งหมดไม่ฮะก็คือพี่ยาก็จะดูว่าต้องมีการปรับแก้ปรับแต่งตรงไหนเรื่องของเทคนิครายละเอียดข้างในของเครื่องยนต์ก็หมายความว่าเรือพี่ไม่ใช่เรือเดิมเหมือนที่ทุกคนเข้าใจกันใช่ครับใช่ครับเรือเราจะเป็นปรับแต่งรุ่นรันนาบาว GP ครับเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดลักษณะเหมือนถ้าทุกคนเปรียบเทียบก็คือเหมือนหน้ายาวในวงการรถยนต์นะครับคือลำนี้จะเป็นลำที่อยู่ในคลาสสูงสุดของเจ็ตสกีคือที่สุดของเจ็ตสกีแล้วเร็วที่สุดแรงที่สุดใช่ครับใช่ครับคือรุ่นใหญ่ครับผมและเรือลำนี้พี่มันแตกต่างไงพี่เห็นบอดี้ก็ธรรมดาอะไรกันรุ่นพวกนี้คือเรือผมเป็นเรือบอดี้ซิ่งเป็นท้องบอดี้ซีดูแต่เป็นเครื่องยามาฮ่าแล้วก็คือปรับแต่งโดยไม่มีข้อกำหนดสามารถจะใส่โบจะบูทเท่าไหร่จะอะไรไงได้แต่ไม่ฉีดแก๊สคือกติกาห้ามระบบอัดไม่ได้ห้ามฉีดอย่างเดียวใช่ครับห้ามฉีดระบบอากาศได้เต็มที่ใช่ครับพี่แรงม้าสแตนดาร์ดเครื่องยนต์ตัวนี้ยามาฮ่าเนี่ยมันกี่ตัวยามาฮ่าตัวนี้ประมาณ300ครับเดิมโรงงานประมาณ300บวกลบนิดหน่อยแล้วเนี่ยปรับแต่งนี่อย่างเงี้ยกี่ตัวประมาณผมว่าประมาณคร่าวๆน่าจะแต่700ครับเรือระดับ700ม้าครับผมเพราะมัน1,800 ซีซีเกือบ 1,900 ซีซีก็ระบูทขนาดนี้ก็มันก็ไปประมาณนั้นนะครับโหติดตลอดครับบูทขนาดนี้บูทขนาดไหนพี่ก็แล้วแต่หน้างานครับถ้าคือขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้เราจะบูหรือเราจะเลี้ยงอะไรเงี้ยครับจะบวกหรือประคองครับผมเอาคร่าวๆที่แบบวิ่งทั่วไปก็บาร์8บาร์8ครับผมเบาๆที่เหลือไปคิดเองถ้าไปบวกหรือไฮบูทก็2บาร์กว่าเกือบ3อะไรเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและเครื่องยนต์อ่ะพี่นอกจากเทอร์โบในเรื่องของระบบกล่องมีอะไรมั้งพี่เราก็ใส่เทอร์โบเข้าไปมีลูกมีก้านมีข้อเหวี่ยงมีแคมมีวาล์วรีทีเนอร์ก็คือตามสเต็ปเหมือนแต่งรถยนต์ทั่วไปนะครับก็ครบทั้งตัวแล้วสิครับทั้งตัวตอนนี้เราจะต่างจากคนอื่นคือเราจะเอาไดซัมที่อยู่ในรถยนต์รถแดกอะครับครับมาใส่ในเรือเพราะน้ำมันที่แรงดันที่เราต้องการอะเราอยากได้มากกว่าปกตินะเป็นมันแรงดันน้ำมันเครื่องเนี่ยมันเป็นหัวใจของเครื่องยนต์พี่ยาก็เลยบอกว่าเอองั้นเอาไดซัมมาใส่ครับนะก็คือเป็นระบบรถยนต์เลยไดซัมเข้ามาหล่อเลี้ยงทั้งหมดใช่ครับแล้วมีกล่องเราก็ใช้กล่องฮาวเทคนะครับคอยฮาวเทคคอยแยกอะไรเงี้ยครับครับกล่องครับทำไมเจสกี้เขาส่วนใหญ่เขาใช้กล่องอะไรกันกล่องโมเทคครับอ๋อส่วนใหญ่จะใช้ส่วนใหญ่ใช้โมเทคแต่ทำไมของพี่เอ๋จะใช้ครับ
เอาเทคสปอนเซอร์ครับเฮ้ยผมชอบตรงแล้วมันแตกต่างกันไหมก็ไม่แตกต่างครับก็ใช้ได้ดีปกติฮะแล้วจูนเนอร์พี่จูนเนอร์กับปูนจูนเนอร์ครับก็คนนี่คนจูนโดยตรงเลยก็จูนฟรีด้วยจูนเดียวคนเดียวกับจูนหน้ายาพิยาครับอ๋อคนเดียวจูนหน้ายาพิยาเลยใช่ครับเนี่ยปูนดักเตอร์ครับแล้วถามจริงว่าจูนรถยนต์กับจูนเจ็ตสกีนี่แตกต่างกันยังไงก็รถยนต์มันอยู่บนไดโน่ครับมันจะง่ายกว่าของเจ็ตเนี่ยมันเนี่ยต้องวิ่งเก็บดัตต์ล็อกมาดูมาเกี่ยมาปรับมาแต่งแล้วก็ถึงลงไปลองดูอะไรเงี้ยครับก็คือกล่องเขาสามารถอัดดัตต์ล็อกได้เลยได้ครับว่าความร้อนแรงดันคือทุกอย่างฟ้องที่เขากล่องใช่ครับค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าดิไดโน่มันยังค่าใช้จ่ายคือยังถูกกว่าโอกาสเปลืองสิ้นเปลืองเรื่องของเครื่องยนต์ช้ำก็คือมีมากกว่าเพราะว่าเราต้องวิ่งเก็บดัตต์ล็อกวิ่งเช็ควิ่งเทสอะไรเงี้ยครับบอกเก็บอาการวันนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะที่ใช้ในการเก็บผมว่าเดี๋ยวรอบนี้เสร็จก็น่าจะมีเกือบหมื่นแล้วครับแล้วยังไม่รวมเอเซสซอรี่หรืออะไรยังไม่รวมอะไรสึกหรอใช่ครับที่ต้องเปลี่ยนตามอายุชั่วโมงของมันอะไรเงี้ยครับก็คือเยอะเหมือนกันราคาเหรอคะตีเป็นมูลค่าได้ไหมครับหนึ่งในการออกเทสเนี่ยเป็นหนึ่งสนามแล้วกันครับถ้าหนึ่งสนามผมว่าค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ50,000ก็มีใครสนใจสปอนเซอร์ก็ติดต่อพี่ได้เลยเชิญนะสปอนเซอร์เยอะแค่ไดโน่ยังถูกเลยนะเป็นนับเป็นชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ก็คือค่าสนามละ50,000ปีหนึ่งกี่สนามครับปีหนึ่งมีสนามใหญ่ๆนะครับมีชิงแชมป์ประเทศไทย4สนามแล้วก็มีชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกาครับผมแล้วก็กลับมาชิงแชมป์เขาเรียกว่าคิงคัพที่ประเทศไทยที่พัทยาก็มีนักแข่งต่างชาติที่เข้ามาแข่งกันที่เราก็ค่อนข้างเยอะครับทั้งหมด6สนามเป็น6สนามครับก็ขอสปอนเซอร์สนาม 50,000 ก็ปีละ 300,000 ไปเบาๆผลงานมีอยู่แล้วผลงานไม่ธรรมดาทีมพี่เอ็นครับมีมากี่ปีแล้วทีมผมจริงๆแล้วประมาณ20กว่าปีครับมันเอ็นอยู่ในวงการมานานแล้วคือเราไปร่วมกับพี่สุชาติขุนเก่งซึ่งเป็นผู้จัดการทีมเก่าอยู่เป็นทีมที่เขาเก่าแก่มาก่อนหน้านี้แล้วคือเราก็ได้แชมป์โลกเกือบทุกปีครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาช่วงหลังๆมันมีการแข่งขันเรื่องของ4จังหวะเกิดขึ้นเยอะครับก็จะมีการเรื่องของการติดเทอร์โบเข้ามาครับตอนนี้พอติดเทอร์โบเข้ามาปุ๊บมันก็เป็นงานถนัดของบางมอเตอร์ซิ่งหรือซูเปอร์เจ็ตที่ติดตั้งเทอร์โบเข้าไปในเรื่องของเลือกแข่งใช่ไหมคือตอนนี้ถ้าเผื่อกระแสของเจ็ตสกีถ้าคิดเทอร์โบครับอยากจะใส่เทอร์โบอยากเร็วอยากแรงชุดกีที่ว่าชุดกีจะมีชุดกีไหมที่บอกว่าเซ็ตมาแล้วใส่เลยอ่ะมีไหมมีครับมีครับก็ชุดกีมีอะไรบ้างก็เรามีชุดกีเทอร์โบอยู่แล้วครับก็คือมีตรงรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละเรืออยู่แล้วครับก็สามารถมาตรวจสอบได้ครับเริ่มต้นที่ราคาเริ่มต้นขึ้นอยู่กับของที่ลูกค้าใส่ครับเรื่องของเทอร์โบจะจีนจะไทยหรือว่าจะอเมริกาอะไรเงี้ยครับก็มีตั้งแต่ชุดละ 4-50,000 ยัน 150,000 ครับระหว่างชุดคิดอย่างเดียวนะและเดิมๆเครื่องยนต์เขาอ่ะเป็นซูเปอร์ชาร์จอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับการปรับเปลี่ยนใส่เทอร์โบอ่ะมันเห็นผลมากกว่าซูเปอร์ชาร์จแค่ไหนซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันจะบูทตามรอบเครื่องครับรอบเครื่องเยอะมันก็จะบูทเยอะครับตอนนี้ถ้าเทอร์โบเนี่ยมันจะบูทตั้งแต่กลางคันเร่งยันท้ายคันเร่งก็คือมาดึงตลอดนะครับดึงแรงกว่าซูเปอร์ชาร์จก็เห็นพี่เอบอกว่าฟิลการขับเจ็ตพวกนี้การกระชากการออกตัวฟิลมันดึงแรงมากใช่ครับใช่ครับดึงแรงมันเหมือนกับเราขับกระบะซิ่งโบยใหญ่อย่างนี้เลยใช่ครับมันจะกระชากแรงประมาณ 2-300 เมตรก็จะสุดความเร็วมาแล้วครับ 2-300 เมตรสามารถไต่ความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่แล้วแต่ลำแล้วแต่รุ่นครับลำเนี้ยลำนี้ก็วิ่งอยู่154-155กิโลเมตรฮะต่อชั่วโมงครับในระยะ200เมตร 2-300 เมตรครับอย่างเงี้ยระยะประมาณเนี้ยลิมิตของเรือเจ็ตสกีในการวิ่งเนี่ยถ้าทางตรงเนี่ยระยะมันได้กี่กิโลคือแบบสุดกำลังเครื่องเลยอ่ะคือจริงๆแล้วมันไม่มีเกียร์ทดก็คือพอรอบมันสุดมันก็ความเร็วก็สุดแล้วครับก็คือรอบพีคถึงหมื่นกว่าไม่บอกไม่บอกหมื่นเท่าไหร่บอกหมื่นกว่าแต่ก็แค่ไหนแค่นั้นใช่ครับใช่ครับลากไปก็มีแต่รอระเบิดใช่ครับใช่ครับมันไม่ได้ไหลอะไรไม่เห็นผลแล้วใช่ครับใช่ครับพี่ทำแข่งลำหนึ่งอ่ะ
เนี่ยเรือลำแข็งเนี้ยปะมามือค่าถ้าลำนี้มันทั้งระบบนะฮะทั้งบอดี้ซิ่งทั้งอะไรด้วยผมจ่ายไปน่าจะมีล้าน6ล้าน7ครับลำนี้มูลค่าล้านกว่าครับคือถ้าอยากได้วิ่งอย่างนี้หรือคนที่อยากมีตังค์อยากกระจบเลยพี่เอครับผมชอบเรือพี่อ่ะผมดูในคลิปแล้วมันเร็วดีครับขอสัก2ปล่อยไหมก็มาคุยกันครับว่าวัตถุประสงค์อยากไปลักษณะซื้อไปทำอะไรครับประมาณนั้นมากกว่าคือเราไม่ได้เห็นไงว่าเฮ้ยมีแล้วจะขายเลยก็คือเราก็รักเรือที่เราสร้างนะคือประณีตใส่ใจทุกรายละเอียดคือเราก็อยากถ้ามีคนสนใจจริงๆก็อยากให้อยู่กับคนที่รักและดูแลลำเนี้ยเห็นบอกว่าเป็นเรือที่เพิ่งสร้างใช่ไหมครับครับก็สร้างเสร็จมาประมาณปีนึงแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาครับก็คือเหมือนเรือใหม่อยู่เลยวิ่งไม่น่ากี่ชั่วโมงหรอกมั้งลำนี้เครื่องอ่ะเราฮอนทุกน่าจะคิดเป็นชั่วโมงน่าจะสัก2ชั่วโมงแล้วก็ฮอนทีนึงนะครับฮะครับเราก็ตรวจเช็คตลอด2ชั่วโมงก็เท่ากี่สนามพี่คือ1สนามอ่ะผมจะวิ่งจริงๆอ่ะใช้เวลาวิ่งอยู่ประมาณ1ชั่วโมงก่อนหน้าจะไปสนามเราก็วิ่งซ้อมนิดหน่อยก็คือไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะผมผ่าเครื่องทีนึงก็คือสนามละครั้งผมผ่าเครื่องทีนึงค่ามันหลายอย่างอ่ะพี่คือน้ำมันผมใช้10กว่าลิตรพี่ลองคิดดูถ้าน้ำมันแพงๆอ่ะน้ำมันเครื่องอ่ะลิตรละ 1,000 กว่าบาทผมก็โดนไปหมื่นกว่า10กว่าลิตรลิตรละ 1,000 กว่าบาทก็หมื่นกว่าบาทแล้วน้ำมันเครื่องที่ใช้อันนี้คืออันนี้สปีดออยล์ครับสปีดออยล์มอเตอร์ครับผมก็คือใช้อยู่เทสอยู่ใช้อยู่เทสอยู่ฮะแล้วก็เรื่องอะไรสึกหรอถ้ามีอะไรที่แบบสึกหรอเราก็ต้องเปลี่ยนต้อง 100% นะครับถ้าอะไรไม่ดีหรือว่าดูไม่สวยแล้วก็เปลี่ยนชาร์ปเชิฟชาร์ป1ชุดนึงก็หมื่นกว่าบาทแล้วครับมันแพงกว่ารถนะพี่คืออะไรเรือที่คือแบบเมื่อกี้เห็นคร่าวๆเลยถ้ายิ่งเป็นยี่ห้อตัว S ค่ามันทั้งนั้นก็จะแพงกว่านี้อีกครับผมคือในเรื่องของสแตนดาร์ดพาร์ทสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะถูกกว่าพาสซิ่งหน่อยครับนะแต่ก็อายุการเซอร์วิสถ้าเราไม่ปรับแต่งหรือว่าขี่โดยปกติเรือพวกนี้มันอยู่ได้หลายร้อยชั่วโมงครับคือเรือสแตนดาร์ดใช่ครับเรือสแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ได้หลายร้อยแต่ว่าวัยรุ่นไทยไม่แรงไม่ได้ครับมันต้องสุดมันต้องแต่งแล้วถ้าสำหรับคนที่อยากจะทำการปรับแต่งอยากจะเจอพี่เอปรึกษาอะไรเงี้ยต้องไปหาเออยู่ไหนนะเขาแบบก็ตอนนี้กระแสไงกระแสกันมาก็เรื่องของการปรับแต่งเจ็ตสกีนะครับคือเราก็มาปรึกษามาคุยกันก่อนได้นะครับผมทำในนามของซูเปอร์เจ็ตนะครับซูเปอร์เจ็ตเนี่ยทำแล้วผลิตอยู่ในโรงงานบางโมเลซิ่งนะครับก็คืออยู่ในเครือเดียวกันก็สามารถเข้ามาคุยได้หรือเข้ามาโทรติดต่อได้ครับเบอร์โทรไปเลยแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเลยครับเบอร์โทรก็0965958599นะครับเฟซบุ๊กก็ซูเปอร์เจ็ตไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คิดนะครับแล้วถ้าอยากจะมาซ้อมอยากมาเทสเนี่ยบึงใหญ่ๆกว้างๆรอบๆระยะทางตรง800เมตรอะไรอย่างเงี้ยได้ที่ไหนครับพี่ก็คือมันก็มีหลายที่ให้เลือกไปเล่นได้นะครับก็มันก็มีที่นี่ที่สมุทรปราการใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเทสอะไรเทสวิ่งยาวเทสออกตัวหรือเทสเล่นทุ่นอะไรเงี้ยเรามีสถานที่คือตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ค่อนข้างมาตรฐานใช่ครับมีร้านอาหารสามารถบึงค่อนข้างใหญ่นะครับน้ำสะอาดมีระบบบริการลากขึ้นลงอะไรเงี้ยครับก็ไอ้ที่ว่าน้ำสะอาดที่ขอเข้าอีกนึงน้ำสะอาดนี่คือเราลงไปสัมผัสมาแล้วครับเลยมีแค่น้ำสะอาดก็ดูสีดูอะไรดูกลิ่นนึกว่านึกว่าลงน้ำบ่อยครับก็คือน้ำสะอาดเราอยู่ที่ไหนครับพี่ก็อยู่ที่เอบึงเอบึงเจ็ตสกีบางพีครับก็เซิร์ชหาได้เลยใช่ครับตาม Google มงคลแมปนะครับบอกคิดเป็นคันละแค่300เองเนาะใช่ครับไม่ถูกใช่ไหมคือลงทั้งวันก็300บาทครับทั้งวันก็คือลงมาเช้าเอาขึ้นเย็นก็300บาทครับแต่ต้องขึ้นเราลงเองเขามีอ๋อมีทีมงานช่วยครับครับผมคือขับมาคนเดียวได้เลยใช่ครับแล้วมาถึงมีผู้ช่วยขึ้นลงเรียบร้อยใช่ครับพี่เอสมาเดี๋ยวลองสักประมาณเที่ยงลองขับดูเดี๋ยวผมว่าอาทิตย์หน้าเขาจะมาแล้วเราเรือบังคับมาเล่น ไม่มีตังค์ซื้อเจ็ตอาจจะยาวยิ้มเสียงเลยโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอนะคะอย่าลืมติดตามผลงานพี่เอนะคะได้ที่ซูเปอร์เจ็ตเนาะใช่ครับแล้วเดี๋ยวยังไงการของเรานะคะติดตามพวกเราได้ในช่องทาง YouTube ครับผมเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงอย่าลืมนะคะซับสไครบ์ให้เราบ้างนะตอนนี้ยอดเรากำลังแล้วกำลังพุ่งแสนกว่าแล้วนะรอกำลังใจจากหลายท่านอยากให้พาไปที่ไหนบอกได้เลยบอกคอมเมนต์เลยครับอยากลงน้ำหรือขึ้นบกอยากด่าพี่เอสก็ด่าเลยครับ
วันนี้เราสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพร้อมนะ5 4 3ที่มาวันนี้นะครับให้ผมได้มีโอกาสนะครับรู้สึกเหมือนนอนอยู่ที่ปึกเตียนเลยนะครับมึงอะไรวะมึงอะไรวะมึงพี่เอ๋พี่เอ๋เดี๋ยวนะพี่เอ๋เอ๋อะไรวะมึงนั่นน่ะเมื่อกี้เอ๋ตัดก่อนตัดก่อนตัดโฆษณามึงนี่เค้าหน่อย